สวัสดีครับวันนี้ลุงเนตจะพามาทำที่ยืนทอดแหครับลุงเนตใช้ล้อรถแบบนี้เลยน้ำมันลึกเดี๋ยวลุงเนตจะไปทำนะครับกลางน้ำลึกๆนั่นเลยร้อยครับเดี๋ยวมาลุ้นกันสิว่าจะได้ปลาหรือเปล่าไม้ตัวนี้มันยาวครับลุงได้ตักออกหมานครับได้ไม่ได้ไม่รู้ทำที่ยืนใหม่ปลามันไม่ค่อยเข้าหาครับเพราะเราทำให้น้ำมันกระเพื่อนจะได้สักตัวไหมแห่ถึงบินก่อนครับมันลักขึ้นทางหลังครับลุงเนตดูแต่ทางนี้ครับเมื่อกี้ขึ้นตรงโน้นครับขึ้นใหญ่เลยดูครับใหญ่ครับเต็มแรงแล้วครับรู้ว่าไม่โดนโดนอยู่ครับตัวสวยเลยปลาบูครับหมานมันหมานเต็มแรงครับครับว่ามีไหมครับจะมีหรือเปล่าไม่รู้
อยปลามันนอนเป็นมุกเลยสองครับสองแกมแล้วครับมีหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปดูก่อนน้ำมันลึกครับเลยต้องทำที่ยืนแบบนี้ครับเห็นน้ำลึกโอ้ยได้สองแต้มทีเดียวติดไว้ตัวครับนี่ครับเขาใส่ติดไม้ถึงตัวครับน้ำมันทอดแหเมื่อไหร่ก็เย็นตลอดเลยครับตะวันก็ใกล้จะตกดินอีกแล้วลุงมาทำที่ยืนเนี่ยครับนานไปหน่อยกว่าจะทำได้น้ำมันลึกครับตัวไม้หนาวแล้วครับขึ้นไกลเลยครับนู่นครับพอถึงครับไกลครับตัวใหญ่ครับไม่เข้าใกล้เลยรู้ครับว่าโดนไหมครับทีนี้ครับสองอ
ดินใหญ่ครับช่วยนะครับเหยียบก็ไม่ค่อยดีนะครับใหญ่เลยครับหมาออกยังไงเนี่ยอยู่ในน้ำด้วยยากเลยครับได้ไหมเอ่ยกลัวมันตกน้ำครับได้ครับได้ใหญ่เลยครับเวลาก็เย็นลงทุกทีแล้วโอ้โหสวยเลยคิดว่าไม่ได้อนแหงสักทีก็จะพอแล้วครับเย็นละได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับได้มาพอกินแล้วครับก้อนแหงสองทีขึ้นตัวไม่ค่อยใหญ่ลองดูครับเผื่อฟุกไปลุ้นกันครับได้ไม่ได้ก็กลับบ้านแล้วครับจะมืดแล้วขึ้นตัวไม่ใหญ่ปลาอะไรมีครับพี่ไม่รู้ปลาอะไรครับวันนี้ครับโอ้ยเหนื่อยโอ้ยต่อยครับเดี๋ยววันนี้นะครับฝนก็จะตกอีกแล้วฟ้าร้องทอดแห3ทีขอได้กินเลยครับจะมืดแล้วครับดีไม่ดีเหนื่อยไปเลยไปปลดบนฝั่งดีกว่าครับที่กลัวมันหลุดมือ
นี่ครับปดในน้ำกลัวมันตกน้ำตัวสวยเลยครับวันนี้ลุงเนตรมาสายหน่อยครับเพราะว่ามาแล้วมาทำที่เหยียบพอดแหอยู่ใช้เวลานานครับพอด3ครั้งก็พอได้กินครับวันนี้ไม่ค่อยหมานเท่าไหร่ครับสวยเลยพอได้กินแล้วครับเนี่ยครับปลานิล2ตัวปลาบูใหญ่ตัวนึงครับปลาสร้อย2ตัวครับ5แต้มพอได้ตำน้ำพริกอยู่ครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของลุงเนตรด้วยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อลุงเนตรนะครับลุงเนตรก็หาอยู่หากินแบบนี้ครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอได้ตำน้ำพริกเหมือนเดิมครับ